พี่น้องครับสวัสดีครับพี่มุมมองของพี่น้องเป็นไงบ้างครับน้องวันนี้ต่อยดีมากอ่ะยก1ชนะยก3ชนะไปต่อเดียวอ่ะคือลูกสอบดอกเดียวน้องอันกินทุกอย่างเลยวันนี้ถือว่าทำมาวันนี้ต่อยได้ดีมากอ่ะประทับใจน้องต้องไหนบ้างพี่วันนี้ต่อยได้ดีนะแต่ว่าตรงไหนบ้างที่เขาทำมันขอดูแก้ไขชอบบวกพอโดนแล้วชอบบวกเขากับเขาก็ไม่กลัวอ่ะกินเขาทุกอย่างแต่มันเด็กใจร้อนอ่ะน้องใจร้อนพอโดนแล้วก็จะเอาคืนนะร้องร้องใจร้อนเลยครับจังหวะหลุดนี่เราไปจะทำอะไรกันเดินลงไปเข้าไปแทงแล้วก็เดินไปแล้วก็คะแนนก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นคะแนนแล้วเราก็มั่นใจในอาวุธร่างกายของตัวเองผลการชกออกมาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับเสียดายนะถ้าคิดว่าไม่มีสองนั้นอีกเกมจะจบแบบไหนที่บ้านเองเป็นเอาอยู่ครับที่บ้านการติดบุกไฟไล่พ่ายก็ยังเจ็บไฟก็ยังเพิ่มไฟหนึ่งเรายังได้แพ้ใครแล้วน้องวางอนาคตได้ยังไงก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่พอใจกันก็เคยมาแล้วแค่ไหนพอใจครับแต่พลาดโดนสอบตรงนั้นเสียดายยังไงการกลับมาช่วงอาทิตย์ครั้งที่สองของตัวเองเป็นไงครับชิงการกติกาได้ยังไงบอกผมไม่ได้ชิงแล้วผมต้องรู้แรกก็ต้องเดินเนี่ยมาเหมือนกันนายกวันนี้ก็ทำได้แค่เสมออยากจะว่าแฟนไว้แล้วก็ขอโทษสำหรับที่มาได้นะครับพอดีเด็กไม่ได้ก็ต้องรออย่างนี้รอเยอะไปครับฟังดูในทีก็จะ3หมดครับทำไป3หมดสอบสองที่เราส่งร่างของน้องไปให้การนับแปดของนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับก็บวกเลยครับเราบวกเลยครับเพราะน้องเขาก็เดินฟันผมมาเพื่อรอจังหวะบวกเราตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจบวกขวาครับจะลองน้องร่างกายดีมากโดนแรงมากน้องขึ้นมาได้น้องขึ้นมาได้ต้องชมน้องนะครับแรงแต่ลูกเกมบนเวทีวันนี้มันเป็นทางตรงไหนบ้างครับหรือว่าเราพอใจตรงไหนบ้างน้องก็ผมก็พอผมเริ่มกลับมาเริ่มดีขึ้นเพราะผมตั้งแต่โดนสอบแสงมาผมไม่กล้าฟันไม่กล้าแลกเลยมาไฟนี้ผมก็กล้าบวกกล้าแลกเพราะว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ผมต่อยไฟที่แล้วว่าเพชรมณีไอ้อย่างนั้นอย่างนี้เลิกไปเถอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงของนั้นนิดผมอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับก็จะเริ่มก็จะพัฒนาตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมครับก็ต้องกลับมาคืนฟอร์มจริงตัวเองให้ได้ครับผมโอท็อปมาเป็นไงบ้างวันนี้มาแข็งแรงครับเขาผู้ใหญ่ในที่ที่จ้างกองมาตัวใหญ่ใจอะไรก็น้องก็พี่หมัดมีสองมีทุกลูกครับลูกใหญ่เขาด้วยลูกใหญ่ด้วยเดินตื้อครับครับผมเป็นไงมาชกอาร์เดเวสครั้งแรกเลยครับดีครับตื่นเต้นครับครับก็ไป3ยกครั้งที่2ครับก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ครับ3ยกหมด3ยกนี่เราตอนนั้นเรามั่นใจมั้ยครับมั่นใจครับผมว่าเราก็มั่นใจแล้วว่าได้รับแล้วนะใช่ครับแต่ว่ากรรมการเขาก็จะน่าจะมีอีกมุมครับของกรรมการครับแต่ตัดสินวันนี้เรารู้สึกไงครับก็โอเคครับก็ตามให้กูตัดสินครับให้เด็กคือแล้วคำถามยอดฮิตเลยถ้าเจอกันอีกสักรอบร้องว่าไงก็ได้ครับ138ปอนด์ครับร้อยเท่าไหร่ดี38ปอนด์ครับสักไฟนี้ผมก็ทำมาไฟนี้ผมทำได้2โลครับเราปล่อยมาได้39ครับปล่อย38ไม่ได้ครับ38 37 38ได้ดีลงนิดนึงครับวันนี้พอใจครับเราแค่ไหนก็พอใจเท่าไหร่ก็ให้ตัวเอง 70% ครับเดี๋ยวผมจะกลับมา 100% แน่นอนครับท่านดีคิดว่าถ้าชกอาร์เดเราต้องเสริมอาวุธไหนบ้างก็ต้องเร็วกว่านี้ครับเพราะว่ายังช้าอื่นอาวุธยังไม่คล่องตัวก็ต้องฝึกความเร็วครับครับผมวันนี้ก็ทำได้แค่สนุนแล้วครับผมแต่ว่าผมก็ได้พอใจในระดับนึงครับผมอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกคนนะที่ให้กำลังใจนะครับครับผมครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมอครับไว้หน้าว่ากันใหม่ครับผมก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับ